สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้เรือนแก้วโมบายชาแนลนะครับนำเสนอการอัปเดตแอปที่รีวิวไปครั้งก่อนนะครับก็คือ RMC Free VPN 1นั้นกลายเป็น RMC Free VPN 2นะครับซึ่งในการรีวิวครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการปรับปรุงนะครับแอปให้ใช้งานได้สำหรับมือใหม่นะครับมือเก่าก็คงไม่ว่ากันนะครับสามารถข้ามได้ก่อนอื่นนั้นขอคลิกไปที่รูปโทรศัพท์นะครับเพื่อเช็คยอดเงินให้ท่านผู้ชมได้ดูนิดนึงนะครับการใช้งานของ Netfree VPN นั้นนะครับก็ต้องมีการเช็คยอดก่อนนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้มองเห็นมีเงินอยู่ 0.00 บาทก็คือไม่มีเงินสักบาทมีโบนัสกับวันที่เหลืออยู่นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ออกจากหน้าจอนะครับท่านผู้ชมเพื่อไปดูจุดของการใช้งานของซิมการ์ดนะครับผมใช้ซิมของ TrueMove นะครับเปิดข้อมูลมือถือเรียบร้อยในส่วนของ Dtac ต้องมีโปรไลน์นะครับตรงนี้ผมขออนุญาตใช้ยกตัวอย่างทดสอบข้อมูลมือถือนะครับของ True นะครับหลังจากนั้นนะครับก็คลิกไปที่ YouTube นะครับหากว่าท่านผู้ชมไม่เชื่อนะครับก็คือตอนนี้เราเปิดข้อมูลมือถือเสร็จแล้วก็คลิกไปที่ YouTube ถ้ามีโปรเน็ตหรือว่าใช้ Wi-Fi ในการที่จะมารีวิวนั้นมันก็จะขึ้นมานะครับตรงนี้ไม่มีนะครับผมออกจากหน้าจอตรงนี้นะครับเพื่อเข้าไปสู่หน้าต่างหน้าตาของแอปเลยนะครับเห็นไหมฮะ RMC Free VPN 2นะครับให้ท่านผู้ชมเลื่อนสายตามาดูตรงจุดของแถบสีเขียวนะครับเราคลิกเข้าไปเลยนะครับตรงนี้ท่านผู้ชมจะต้องสมัครบัญชีจากเซิร์ฟ TCP VPN SGDO ตามเวลานะครับตั้งแต่1นาฬิกาถึง24นาฬิกานะครับผมเลื่อนขึ้นไปนะครับท่านผู้ชมเลื่อนสายตาลงมาข้างล่างนะครับตรงล่างสุดนั้นก็คือ2แถบข้างล่างก็คือ Dtac Auto กับ True Auto นั้นเป็นเซิร์ฟที่ใช้ Netfree VPN จากแอปนี้ได้เลยนะครับผมคลิกเข้าไปในส่วนของ True Auto นะครับในส่วนของท่านผู้ชมนั้นก็คงจะต้องใช้ของซิมอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ต้องดูด้วยนะครับผมคลิกเริ่มนะครับการเชื่อมต่อนั้นก็จะรอแถบสีเหลืองวิ่งเข้าไปด้านขวามือจนสุดนะครับถ้าวิ่งช้ายังไงก็ต้องคลิกย้ำบ้างนะครับเห็นไหมฮะก็ต้องรอกันนะครับเพราะว่าการใช้งานของเซิร์ฟฟรีนั้นมีเพียง1เซิร์ฟเท่านั้นเองถ้าช้านะครับหรือว่าไม่สามารถรอได้รีบนะครับเราก็คลิกออกนะครับผมขออนุญาตคลิกหยุดนะครับแล้วก็ไปสมัครบัญชีนะครับให้ท่านผู้ชมสมัครบัญชีจากเซิร์ฟ TCP VPN นะครับสมัครตามเวลานะครับผมจะขอยกตัวอย่างบัญชีที่ผมสมัครมานะครับแล้วก็โน้ตแล้วก็ copy มาไว้ที่โน้ตเพจนะครับเห็นไหมฮะแล้วก็เอาแค่ copy แค่ username นะครับก็พอละนะครับเพราะว่าอะไร password เราก็จำได้นะครับตรงนี้ยกตัวอย่างให้ดูและที่สำคัญอย่าลืมดู host หรือว่าเซิร์ฟที่เราจะต้องตั้งค่านะครับคือ SGDO 7ก็คือผมสมัครวันนี้นะครับ7นาฬิกานะครับก็หมดวันที่17นะครับหลังจากที่ผมคลิก copy ตรงส่วนของ username ไปนะครับแล้วก็คัดลอกนะครับแล้วก็ออกจากโน้ตเพจนะครับคลิกเข้าไปที่หน้าจอตั้งค่าตรงส่วนนี้ให้เป็น SGDO 7นาฬิกานั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับตรงจุดนี้นะครับผมคลิกวางไปเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมตรงจุดนี้เห็นไหมฮะตรงจุดนี้นะครับเราคลิกวางไปก็เป็นอันเดิมครับซึ่งผมได้ตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับก็คลิกเริ่มเลยนะครับท่านผู้ชมเราก็คลิกเริ่มเข้าไปเลยเห็นไหมฮะการเชื่อมต่อนั้นอาจจะรวดเร็วกว่าเซิร์ฟที่มีเพียงเซิร์ฟเดียวในแอปนะครับแต่ละซิมนะครับเห็นไหมฮะการเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมไม่ต้องไปไหนนะครับท่านผู้ชมก็เลื่อนขึ้นไปนะครับจะดูหนังฟังเพลงฟังวิทยุพยากรณ์อากาศหรืออย่างไรนะครับก็เข้าหาได้นะครับในคลิปข้างล่างนี้โดยเฉพาะเบอร์โทรด่วนฉุกเฉินนั้นสามารถคลิกเข้าไปในแอปแล้วก็สามารถโทรได้แต่ท่านผู้ชมจะต้องมีซิมอีกซิมหนึ่งที่มีเงินนะครับก็สามารถใช้เบอร์โทรด่วนฉุกเฉินได้นะครับ
ตรงจุดนี้นะครับผมก็ขออนุญาตดูพยากรณ์อากาศก็แล้วกันนะครับลิงก์ของแอปนี้ก็จะวิ่งเข้าไปหาลิงก์พยากรณ์อากาศนะครับก็เหมือนว่าท่านไม่ต้องออกจากหน้าจอไปไหนเลยนะครับก็รอสักครู่นะครับความรวดเร็วหรือว่าสปีดเน็ตนั้นก็อยู่ที่เซิร์ฟที่ท่านสมัครด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพดินฟ้าอากาศนะครับเห็นไหมฮะมาถึงสภาพดินฟ้าอากาศเราก็รู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆได้มากมายนะครับตรงจุดนี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมต่อยอดเอานะครับขอบคุณมากนะครับในการติดตามรับชมรีวิวของเรือนแก้วโมบายชาแนลลิงก์โหลดนั้นก็อยู่ใต้คลิปนะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ